ันนี้มันไหลอย่างก่อนไหลราชินีไหลชาราชนีนี่แหละไหลพระราชนีไหลไหลกกกกพระราชนีนี่แหละไหลนี่ร่องอย่าได้ร่องแมนบ่เออๆอันเดียวกันนี่เราเขาก็เอาทหารมาปลูกกันเขาเอาทหารมาปลูกนี่ตะวันนี้ร่องเออๆร่องบ้านจะไปเอาจักเทือบ่ก่อนไปเอาอยู่ดูถ้าเอาข้างไปเอามาปลูกทั้งไปเอามาอันนี้น่ะทํามันสวยน่ะใครตําแล้วก็ไปสวยงานอันบวชเถามีอยู่บ้างหั่นเห็นเอาการดูอยู่บ้างผมก็มาให้มันนําหาเพิ่นมันนําจ๋าเอาก็เสิร์ชจากอินเทอร์เน็ตอะหยังเสิร์ชจากอะหยังดอก Google Facebook เห็นประยุทธ์ปิยะยังโอ้แกยังไม่ได้เปลี่ยนนามสกุลมันนํามาหอดเจ้าพ่อมาป๊าดสุดๆก็มานําพ่อกันมันไปรับมันมามันลงเครื่องบินไปรับมันมาแล้วมันมามันบอกว่าเฮ้ยเธอมันไม่ใช่บ้านนอกว่ะบ้านเธอมันน่าอยู่กับพาไปบ้านม่วงๆมันเลยไปบ้านนู้นไปบ้านพ่อใหญ่หน่อยบ้านคือไปเบิ่งถนนหนทางเนาะเออก็เลยพาไปบ้านม่วงๆนี่แหละนี่บ้านเราอยู่นี่บ้านม่วงๆกับพาไปบ้านคุณน่ะไปเจอพ่อใหญ่หน่อยอยู่พอดีหมายถึงว่ามันไปทางหากนะเพื่อประยุมันบ่บ่ไปอันมูมันติดต่อมาก็คือมันตามหากันนะมันตามหาจนเจอนะแล้วบอกเธอรู้ได้ไงว่าฉันอยู่ที่นี่ฉันเซิร์ชใน Google ฉันรู้ว่าเธอนี่ดีมาอีกตอนแรกมันโทรมาเธอจำเจ้าได้ไหมเพื่อนผู้ใดไรไหมอ๋อพวกเธอมีฉันตามหาพวกเธออยู่เพื่อนนะสุดท้ายมันนำหากันพออีหลีจนยายพ่อมาป้าก็คันมันนำหากันถอดจนทีมาจากกรุงเทพนะพวกสุขุมเทียนนะก็เลยมันนำหากันคือหมู่ฉันมาทำมันทำงานเนาะมันแล้วว่าเขาบอกว่าบ้านเขาอยู่นี่เรื่องแค่นั้นแหละมันพากันมาหอดมาต้องถามว่าเขาเลี้ยวไส้เลี้ยวขัวยังมันขึ้นเครื่องบินมากไปหาปันมากกับไปหามันลงเครื่องบินมันหูด้วยนะมาอยู่ตรงนี้เออขึ้นเครื่องบินมาลงมาที่นี่มากับห้องไปหาปันยูสนามบินแล้วก็มารถขั้นเก่าแหละมาที่นี่ช่วงหลังมามันมีสามีมันมากสามีมันถามสามีมันวิศวะแต่ว่าพวกทำงานโรงงานแหละมาที่นี่อายุหลายพอออกเนาะรถคันนี้ขายเท่าไหร่เนี่ยมันมาจ่ายยังไงไม่อยู่คันตอนแรกว่าพยุนนี่นี่มาหลับสองมันพาลูกว่าแกบุญเนาะสามที่ในพวกนั้นที่ในโทษตามพอสามีเขาว่าเป็นอัยการอยู่รัตนะก็เลยพูดว่าเฮ้ยรัตนบุรีสุรินทร์เพื่อนเราอยู่นั่นมันมามันก็ตามหากันสุดท้ายเนี่ยมันเจอกันที่นี่กลายเป็นว่าสามีเขาสายธรรมะพาคนสุรินทร์ไปไหว้ไปพระรัตนะเขาก็เคยถูกพระเขาบูมสวัสดีค่ะท่านผู้ชมถึงบ้านเราแล้วนะคะบ้านหูวัวตำบลบางวัวอำเภอชุมพลบุรีนะคะจังหวัดสุรินทร์นะคะซึ่งเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของพี่พาเองนะคะวันนี้เราจะมาดูคุณพี่นะคะคุณพี่จะพาไปทำซอยพื้นนะคะคุณพี่ที่เขาเคยท่อเสือท่อกกให้เฮาเบิ่งนะคะมื้อนี้จะไปเบิ่งเพิ่นซอยพื้นซะกันนะคะอันนี้เนี่ยต้นกกต้นไหลกกไหลราชินีนะคะมันอาจจะดูแห้งแล้งไปนิดหนึ่งเพราะพี่เขาเพิ่งจะตัดไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะคะมันก็เลยดูเหลือแต่ต้นเล็กๆเนาะเนี่ยอันนี้คือพี่เขาจะเอากกราชินีของแม่มาปลูกแล้วก็เอาตั้มศาสตร์อ่ะพี่น้องนะคะเดี๋ยวเขาจะไปเบิ่งเพิ่นซอยพื้นแล้วก็จะเอาไปย้อมเป็นสีนะคะเอาไปตากแห้งซะก่อนเอาไปตากแห้งซะก่อนแล้วก็ค่อยย้อมเป็นสีนะคะค่อยเอาไปทอดเป็นตำศาสตร์นะคะเพิ่นก็สิตัดนะคะเมื่อกี้เพิ่นตัดไปหลายเติบแล้วนะคะมันก็ดูห่างๆจักหน่อยนึงนะคะแล้วก็ช่วงนี้นาแรงนะก็เลยดูแห้งแรงไปน้ําเนาะพี่น้องช่วงนี้พี่ฟ้าก็มีโอกาสได้มาบ้านเกิดเมืองนอนนะคะก็เลยมีโอกาสได้เจอพวกพี่ๆเพิ่นท่อเสือท่อศาสตร์นะคะย่ำบ่มีเวียกนะบ่มีงานกับสีผ้ากันนางท่อนะคะนางท่อศาสตร์ท่อเสือนะคะเดี๋ยววันนี้เขาจะเบิ่งเพิ่นเอื้อยเพิ่นซอยไหลนะคะซอยไหลเป็นเส้นตากแห่งไว้จะท่อนะคะเอาไปชมกันเลยจ้าคลิปหน้าคอยสีผ้าไปเบิ่งเพิ่นกลางหูกนะคะกลางห้องได้นะคะสีตั้มสีท่อผือนะคะสำหรับคลิปนี้เบิ่งการ
สอยฟื้นของเอติงสกลนาจาชาดแล้วว่าย้อนแสงบ่อันนี้มันไหลอย่างก่อนไหลราชินีไหลชราชินีนี่แหละไหลพระราชินีไหลไหลกกกกพระราชินีนี่แหละไหลนี่ร่องอย่าได้ร่องแมนบ่เออๆนั่นเดียวกันนี่เราเขาก็เอาทหารมาปลูกกันเขาเอาทหารมาปลูกนี่ตะบันได้ร่องเออๆร่องบ้านจะไปเอาจักเทือบ่ขอไปเอาอยู่ดูแต่เอาข้างไปเอามาปลูกทั้งไปเอามาอันนี้น่ะทั้งมันสวยน่ะใครตําแล้วก็ไปสวยงานอันบวชเถมี่อยู่ว่างั้นอันศาสตร์ศาสตร์ทั้งหมวนน่ะไปสวยเพิ่นว่างั้นนี่อันนั่นก็เอาอันอันสมบัติไว้ให้คอยอยู่อันนี้ล่ะเดี๋ยวอันเอาพึ่งมาก่อนเดี๋ยวคอยไปทายพึ่งเราอยู่พึ่งไผพึ่งยายร่องมันคอยนี่ล่ะนั่นล่ะคอยไปทายคอยไปทายคอยว่าเป็นอันนั้นลำลักไว้ที่คอยก็ไว้นี่ล่ะทำไมยายร่องก็ได้พึ่งไม่ยายร่องก็ได้อันเราเอาไว้คอยอยู่นี่มันก็ไว้จะตามเด้อก่อนนะเขาบอกนะเออเขาก็เลยเก็บไว้นี่ละมุ่งมั่งไม่ยังร่องก็ได้เขาเก็บน้ำข่อยไว้ไม่ยังเงินวะนั่งนั่งได้ยังไม่เป็นไม่ยังพ่อเป็นมันที่ตันหยาเออครับเงินปะไม่ยังพ่อแล้วก็มาเสียหยาแถวนี้ไม่ยังพ่อก็ได้บอกทุกคนติดตาจังหวะไม่ยังวี่เตะอ่าด่าไม่ยังวี่สวยกกราชินีนี่มันกกอันนี้ก็เป็นเอาเสียทอดสัตว์ก็ว่าเอาเนี่ยนะเอาซ้ำนี่นะเอาแก่ขึ้นเด็กของนะแก่ขึ้นแล้วความบุกมาถามมันพ่อหมายว่าว่ากกราชินีมันเห็ดงามว่าสันเออๆนี่นั่นแม่นอันนี้ติพอนึกเราเคยคิดว่ามันเป็นใหญ่บัดนี้ใหญ่หลงแล้วเพิ่นเฮ็ดเฮ็ดจะแบบเส้นใหญ่ๆแม่เออๆๆเพิ่นเฮ็ดอันเพิ่นเฮ็ดเพิ่มห่างหรือว่าเพิ่นเอาอืมแล้วโอ้ข่อยสิคั่นข่อยตําแบบว่านั่นน่ะเพิ่นบ่ตําอันเพิ่นบ่ตําเส้นน้อยเพิ่นบ่แล้วไว้บ่เฮ็ดใหญ่ๆบ่แล้วไว้นะเด้หลายชนิดมีฟื้มอันน้อยสิโสเห็นเพิ่นบอกว่าฟื้มหยังก่อฟื้ม40จังซี่นะเออมีนั่นล่ะแล้วบัดนี้ขอถามเพิ่นบอกว่าหยังก่อนกลางหูหรือคือกลางคือกันหมดทุกอย่างติเออๆกลางคือกันหมดกันแล้วแต่ว่าเฮาไปแยกไล่นี่เฮาไปแยกที่หลังเออๆเฮาสิเฮ็ดไล่เอาแม่ติมันเออแล้วแต่เฮาสิเฮ็ดไล่ได้แหมเฮาตามเฮาสิเก็บไล่เอาแหมอ๋อแต่ว่ากลางนี่แบบเดียวกันหมดแบบเดียวกันหมดแต่ว่าเฮาส่วนเฮาสิตามนี่เฮาสิเก็บไล่แบบใดเฮาก็เก็บเอาตามธรรมดาก็ตามทําเก็บไล่ก็เก็บที่แม่อ๋อเออแล้วแต่เพิ่นนึกว่าคันเฮ็ดไล่นี่ก็กลางแบบนี้บ่อ๋อกลางแบบเดียวกันหมดกลางแบบรูปแบบเดียวกันบ่ว่าสิเป็นแบบเออแบบยาวแบบหยังสินะเออสัญญากลางแบบเดียวกันหมดแต่ว่าเฮาไล่นี่เฮาเฮ็ดเองแต่ถ้าเฮาสิมักไล่ใดจังซี่แหมดักเรามันเป็นหาชิ้นจังซี่เด้หาชิ้นแบบอย่างที่ว่ามันเป็นมีหาชิ้นมันขึ้นลายหลายๆอย่างเออๆๆแม่นอยู่มันมีลายของมันก็มันมีลายของมันก็มีแต่ก็เขาก็กลางแบบเดียวกันนี่แบบเดียวกันกลางแบบเดียวกันหมดอ๋อข่อยนึกว่ามันกลางตามลายบ่เฮาสิมาเฮ็ดเอาทีหลังเฮาเฮ็ดเอาทีหลังเออแต่เฮาสิมักลายใดจังซี่นะเฮาสิเรียกเอาเห็นเฮาสิมักลายใดเฮาเรียกเอาเฮาสิมักลายใดจังซี่นะลายหน่อยลายใหญ่มีลายนั่นลายนี่มันมีหลายลายคันตําธรรมดาก็ตํานะตําลายก็ตําโอเคก็ขอขอบคุณเอติงนะคะขอบคุณน้องสาวนะคะที่พาไปเลี้ยงเขาแล้วก็มาส่งหอดบ้านนะคะขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกกำลังใจให้การติดตามนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่ฟ้าด้วยนะคะโชคดีมีความสุขทุกท่านเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีจ้า